เนี่ยข้างบ้านนี่นะมี 4G เลยนี่ตัวนี้เลยตลาดดิฉลาดแล้วคิดยังไงหรอ3เมตรพี่พบต้องรับ3เมตรจากนี้ซะก่อนแล้วถึงไม่เห็นในนี้ว่า3เมตรแล้วก็3เมตรต่อแล้วคิดยังไงหรอแล้วคิดยังไงหรอ3เมตรป้าพี่พบก็บอกว่านี่ไง3เมตรแบบไอ้ทีแล้วคิดยังไงล่ะแล้วคิดยังไงหรอ3เมตรคิดยังไงเหรอแล้วคิดยังไงเหรอสามเมตรไอ้คนที่ปากคนที่บอกทำไมกินยาอ๋อที่พูดสามเมตรว่าสามเมตรแล้วเข้ามาก่อนแล้วเข้ามาก่อนแล้วเหมือนคนข้างๆยังโง่เขาไม่รู้กันเขาบอกสามเมตรสามเมตรโอ้ต่อครับคางเสียงที่มาใหม่ด้วยแล้วคิดยังไงเหรอสามเมตรสามเมตรยังไม่กลับอีกเลยไม่กระเจนพี่ป้อมต้องมือลงมาตรงนี้มันลอยมากเลยยังไม่กลับอีกเลยยังไม่กลับอีกเลยอะไรดีเหมือนเจ้าคะกลับไปเรื่องเดิมนะไอ้นี่ดีว่ะอะไรในมือเจ้าคะส่งให้ทีมงานเลยอะไรในมือเจ้าคะอะไรในมือเจ้าคะส่งมือที่ยาวมานี่พี่รับให้คนดูเห็นเลยยาวมันเยอะๆสุดนะฮะทีนี้อะไรนะอะไรในมือครับนี่ตัวอะไรในมือเจ้าคะส่งมาปึ๊บเนี่ยครับหมอกาเนี่ยครับต่ออะไรในมือเจ้าคะกินเนี่ยครับให้ไปต่อกลับเรื่องเถอะนะวันนี้พี่อ่ะเข้านอนเร็วกับท่านแต่เข้านอนแต่หัววันเข้านอนแต่หัววันแน่แน่ภาษาประทำแน่แล้วเดินเลยครับแล้วเดินแล้วแบบเหมือนไปไปเป็นไงคะวันนี้วันแรกเลยละครในหุ่นปั่นครับตื่นเต้นมากค่ะก็วันนี้ก็ได้มาเจอกับนักแสดงแล้วก็พ่ออีทค่ะแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆค่ะครับมั่นใจมากขึ้นโอเคเป็นไงบ้างคะโมชั่นที่เป็นละครเราก็จะเอาเรื่องของปัจจุบันนะฮะกระแสในปัจจุบันมาอิงกับสมัยก่อนด้วยครับก็ทำให้คนดูแล้วรู้สึกว่าตลกนะสนุกนะแล้วก็เพลิดเพลินด้วยครับประมาณนั้นรุ่นละค่ะที่มาวันวงสงแล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็มาอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเข้าบล็อกกิ้งกันแล้วค่ะก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็ตอนแรกมันเครียดกว่านี้เพราะเราไม่เคยเราทั้งสามคนไม่เคยเล่นละครเวทีค่ะแต่พอเริ่มซ้อมให้ดูเรามีความรู้สึกมันไม่ได้ถึงยากขนาดนั้นเราคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะรุ่นบอกว่าภูมิใจแม้จะเป็นแค่5นาทีเราก็ภูมิใจมากอ๋อจะเกินกว่านั้นเพราะว่าเราจะดึงให้ได้สักประมาณ10นาทีนะครับอยู่คนเดียวนะเราขอเพิ่มนะฮะเป็น10นาทีคือถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเบลว่าทำตามบทนะคะแต่พี่โป๊ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวดูจากการท่องบทแล้วน่าจะจำไม่ได้ตกลงนี่คือสรุปเป็น5นาที10นาทีมันไม่มีอะไรแน่นอนนะ5หรือ6หรือ7เราไม่รู้ไงก็แล้วแต่พี่โป๊ะว่าจะจำได้แล้วก็เด็ดแหลมหมดหรือเปล่าแต่ว่าก็คือทำด้วยใจเลยใช่มั้ยคะใช่ครับก็ครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ครับเตรียมตัวมายังไงบ้างคะก่อนที่จะมาขอคุณจริงๆก็ตาล็อกแรกสิตาล็อกแรกสิก็อ่านบทแล้วก็มาดูบล็อกกิ้งการซ้อมนะครับจริงบทก็ไม่ได้ยากหรือว่ายาวมากนะครับก็พอทำได้ครับพอไหวครับความทรงจำสมัยมันไม่นานขนาดนั้นแต่ว่าความบุกเบิกเราก็ได้มาเป็นยังไงมาคะมันเป็นความคุ้นความตัวละครคือด้วยบทด้วยเส้นเรื่องก็เป็นกลิ่นอายเหมือนในบุกเพเลยค่ะก็แม่นายก็จะยังมีความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ผินพี่แย้มอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอ่านแล้วก็รู้สึกเหมือนเราอ่านบทละครของตัวเองนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าปรับบทให้มีความเกี่ยวข้องกับยุคสมัยนี้ค่ะกลับมาเป็นพี่หมื่นอีกรอบคือจริงๆแล้วถ้าได้ใส่ชุดได้เห็นบรรยากาศแล้วมันมาเองว่ามันเล่นกันมานาน12ปีนะไหนจะแบบโฆษณาอะไรอีกที่เราก็เป็นบุกเพอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่บทมันมาอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วเราต้องพูดแบบไหนแล้วก็ตัวพี่หมื่นเป็นยังไงแม่กระเกดผินแย้มเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งในตัวมันเหมือนแบบรู้แล้วว่าต้องเป็นพี่หมื่นยังไงอย่างเงี้ยกระเกดพ่ออีได้บอกอะไรบ้างในการละครบอกมุกอย่างเดียวเลยฮะใส่มุกแล้วก็เรื่องราวที่มาที่ไปของตัวละครนิดหน่อยนะครับพี่เขาก็สบาย
สนุกครับดูแล้วแบบสนุกดูแล้วแบบเหมือนดีไซน์ใหญ่เลยจะเล่นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่บักใจมากเล่นไม่ได้ละครปกติยังไงบ้างการละครเวทีเทปไม่ได้นะคะใช่คือเล่นสดมากที่กังวลเลยก็คือโอ้โหเราจะต้องท่องบทมาเป๊ะๆเลยใช่ไหมเงี้ยก็ยังคุยกับพี่โป้เพราะว่าเจอกันถ่ายละครไงคะแต่ว่าคือพอมาวันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะอันนี้คือยกฉากไหนมาเนื้อเรื่องมันตลาดน่าจะเป็นตลาดไปสั่งทำไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระทะรุ่นใหม่นี่ปิ้งย่างปิ้งย่างใช่กระทะปิ้งย่างแต่จริงๆมีพี่หยาด้วยพี่หยาค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้พี่หยาเขาจะติดละครเวทีค่ะใช่ก็เลยไม่ได้มาถือว่าเป็นตัวแทนสี่ท่านจากบุพเพเนาะเหนือละครครับแล้วฝากถึงคนที่จะมาติดตามในวันที่26ยังไงบ้างคะที่ท้องสนามหลวงเดี๋ยวสิคะไม่ได้ค่ะก็วันที่26พฤษภานะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะอันนี้ก็เป็นงานมหรสพสมโภชนะคะที่เราจัดเฉลิมฉลองให้กับในหลวงรัชกาลที่10ค่ะก็ใครที่มีโอกาสก็มาชมกันได้นะคะครับก็เริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งนะฮะเป็นต้นไปนะครับก็อยากให้ประชาชนมาดูกันเยอะๆนะครับรับรองว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกครับอ้าวก็ฝากหมดแล้วนี่คะก็ได้ก่อนก็ส่งคอนเสิร์ตก็ฝากคุณนะคะท้องสนามหลวงมีคอนเสิร์ตที่ท้องสนามหลวงไม่ใช่ก็มาเจอกันเยอะๆค่ะเพราะว่านี่เป็นประมาณ 2-3 ปีแล้วเนาะที่ไม่ได้เจอบุพเพรวมกันสักทีอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรา4คนอาจจะไม่ใช่ทั้งทีมแต่ก็หนึ่งในบุพเพแล้วกันค่ะก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมกันในวันนั้นมีนักแสดงอีกมากมายครับที่เป็นแบบชั้นนำของไทยนะครับมาร่วมแสดงด้วยครับก็มาดูกันนะครับขอบคุณค่ะ